หากคุณกำลังประสบปัญหากับขั้นตอนที่ซับซ้อนในการตั้งค่าการรับส่งข้อมูลระหว่าง PLC ในรายการผลิตวันนี้ Mitsubishi Electric ขอนำเสนอฟังก์ชันง่ายๆที่คุณเองก็ทำได้จากวิดีโอนี้ค่ะปกติแล้วเน็ตเวิร์กสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลในรายการผลิตมีให้เลือกใช้งานกันอยู่มากมายเลยค่ะแต่ละโปรโตคอลก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปแต่สิ่งที่จะตามมาก็คือค่าใช้จ่ายในการลงทุนในการซื้ออุปกรณ์ที่มากเกินความจำเป็นวันนี้แนนก็มีวิธีการที่ลงทุนน้อยและตอบโจทย์สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการโปรแกรมการทำงาน PLC ก็สามารถทำได้ง่ายๆด้วยตัวเองนั่นก็คือ Simple PLC Communication ค่ะอุปกรณ์ที่จำเป็นก็จะมี PLC 2เครื่องโดยในวันนี้เราจะใช้เป็น Melsic IQR และ Melsic IQF สาย LAN และโปรแกรม Melsoft GX Work 3ค่ะโดย PLC ที่รองรับฟังก์ชันนี้สามารถทำได้กับ PLC ของ Mitsubishi Electric ในทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น PLC รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Melsic IQR Melsic IQF หรือรุ่นอื่นๆก็ได้นะคะในกรณีที่ต้องการเชื่อมต่อ PLC มากกว่า2เครื่องขึ้นไปแนะนำให้ใช้ Hub เป็นตัวกลางในการขยายจุดเชื่อมต่อค่ะก่อนเริ่มโปรแกรมการทำงานเราจะต้องทำการติดตั้ง PLC เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ทำการติดตั้ง Microsoft GX Work 3ด้วยสายแลนกันก่อนถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวิธีการโปรแกรมการทำงานกันเลยดีกว่าค่ะโดยแนนจะทำการตั้งค่าการรับส่งข้อมูลตามตัวอย่างด้านขวามือนี้เลยค่ะเราสามารถเลือกตั้งค่า PLC ตัวใดตัวหนึ่งในระบบให้เป็นมาสเตอร์ในการรับส่งข้อมูลก็ได้นะคะสำหรับวันนี้แนนขอเลือกMelsic IQR ให้เป็นมาสเตอร์ในการรับส่งข้อมูลกับ Melsic IQF ค่ะการตั้งค่าการทำงานจะต้องตั้งค่าทั้งสองฝั่งนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มการตั้งค่าในส่วนของ Melsic IQR ที่เราตั้งค่าให้เป็นมาสเตอร์กันก่อนเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกเราทำการเปิดโปรแกรม Microsoft GX Work 3จากนั้นไปที่ Navigation Window ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือต่อจากนั้นไปที่ Parameter เลือก CPU ที่ใช้ซึ่งในกรณีนี้คือ R08 CPU ดับเบิลคลิกที่ Application Setting Simple PLC Communication Setting และทำการตั้งค่าเป็น Use ค่ะจากนั้นดับเบิลคลิกที่ Detail Settingในหน้าต่างนี้จะเป็นการกำหนดรูทติ้งในการรับส่งข้อมูลระหว่าง PLC ในหัวข้อแรก Communication Pattern จะมีให้เลือกอยู่2หัวข้อนะคะก็คือ Write สำหรับส่งค่าข้อมูลไปยัง PLC ตัวอื่นหรือ Read สำหรับในการรับข้อมูลจากตัว PLC ตัวอื่นค่ะถัดมาจะเป็น Communication Destination มีไว้สำหรับการกำหนดรุ่นของ PLC และ IP Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อโดยถ้ากำหนด Communication Pattern เป็น Read ในหัวข้อนี้เราจะต้องมาตั้งค่าที่ Source เพื่อกำหนดแหล่งของข้อมูลที่ต้องการอ่านค่ามานั่นเองค่ะแต่ถ้าเรากำหนดในส่วนของ communication pattern เป็น write ในหัวข้อนี้จะต้องตั้งค่าที่ destination เพื่อกำหนดปลายทางที่ต้องการจะส่งข้อมูลออกไปค่ะเมื่อกำหนด communication destination เสร็จเรียบร้อยแล้วเรามากำหนด device ที่จะใช้งานกันค่ะประเภทของ device นี้จะมีให้เราเลือกอยู่2ประเภทก็คือ bit และ word โดยเราจะต้องทำการกำหนด device ให้กับอุปกรณ์ที่ทำการรับส่งข้อมูลตัวอย่างเช่นส่งข้อมูลแบบ Word จากต้นทาง D0 ไปยังปลายทาง D100 และข้อมูลแบบ Bit จาก M0 ไปยังปลายทาง M100 นั่นเองค่ะตั้งค่าในส่วนของ Master กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาทำการตั้งค่าในส่วนของตัว Melsic IQF เพื่อเปิดพอร์ตการเชื่อมต่อในการรับส่งข้อมูลกันค่ะเริ่มจากหัวข้อโมดูล Parameter ดับเบิลคลิกที่ Ethernet Portหลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Setting Item ดับเบิลคลิกที่ Detail Setting ของหัวข้อ External Device Configuration หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Ethernet Configuration ให้เลือกอุปกรณ์ Microsoft Connection Module ในแถบ Module List มาวางเชื่อมต่อกับ Melsic IQF เท่ากับจำนวนอุปกรณ์ที่เราต้องการให้ Melsic IQF ทำการเชื่อมต่อในการรับส่งข้อมูลค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราทำการไรค่าการตั้งค่าไปยัง Melsic IQF แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อทำการตั้งค่า Simple CPU Communication เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสาธิตการทำงานกันค่ะเดี๋ยวแนนจะทำการส่งค่า532เข้าไปที่ D0 ของ Melsic IQR ผ่าน GOT Mobile เพื่อส่งค่าไปยัง D100 ของ Melsic IQF เมื่อส่งข้อมูลไปยัง D100 แล้วเราจะเห็นค่าการเปลี่ยนแปลงไปตาม D0 ดังที่ปรากฏบนหน้าจอ GOT ค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าการเซตติ้งการใช้งานฟังก์ชัน Simple CPU Communication ไม่ยากอย่างที่คิด
ถ้าท่านใดไม่มั่นใจว่าอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่มีอยู่รองรับฟังก์ชันการใช้งานนี้หรือไม่สามารถสอบถามเข้ามาตามช่องทางต่างๆของบริษัท Mitsubishi Electric Factory Automation ได้ทุกช่องทางเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะสำหรับใครที่ต้องการให้ทำเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราถ้าหากต้องการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆก่อนใครอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ